ประกาศสักครู่หน่อยมีข่าวด่วนมาประกาศให้พี่น้องที่กำลังจะเดินออกไปก็ให้กลับขึ้นมาก่อนเพราะว่าของพวกเรานี่ให้ยังอยู่500เหมือนเดิมอย่าให้ขาดตกบกพร่องส่งเสียงดังๆให้ตัวเองหน่อยพี่น้องดังๆหน่อยดังๆหน่อยสุเทพเทือกสุบรรณได้ยินไหมพี่น้องที่รักทั้งหลายก็ต้องบอกให้กันดังๆให้ฟังให้ฟังแล้วชัดถ้อยชัดคำแล้วให้จับใจความได้ว่าสุเทพเทือกสุบรรณกำลังทำอะไรอยู่เขาเรียกร้องอะไรรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรช่วงที่ยังไม่ยุบสภาก็ได้รู้อยู่ว่าพยายามที่จะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ50ฉบับหน้าแหลมฟันดำด้วยความพยายามเดี๋ยวก็ยื่นให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าผิดถูกใช่หรือเปล่าจะแก้เพื่อรัฐบาลให้อยู่รอดหรือเปล่าหรือเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประชาธิปไตยให้เต็มใบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ได้บอกวินิจฉัยแล้วถ้าแก้ตามรายมาตราก็ไม่มีปัญหารัฐบาลก็ยอมทำตามผู้คนมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นคนชนไหนก็ตามคนต่างจังหวัดก็ตามมวลชนผู้เลือกพรรคเพื่อไทยและนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกและตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลก็ได้บอกส่งสัญญาณให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวงสาคนาญาติไม่ว่าจะเป็นคณะแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์พ่อค้าแม่ขายตามสมาคมได้คุยกันวงสนทนาสภากาแฟก็ได้บอกมาและพูดหลากหลายในทางด้านความคิดจริงพี่น้องที่รักทั้งหลายในทางด้านความคิดเราคิดแตกต่างกันได้ระดมสมองเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันเป็นแบบนี้และสถานการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงให้รัฐบาลได้อยู่รอดและแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับหน้าแหลมฟันดำนั้นให้เป็นประชาธิปไตยนี่คือความตั้งใจของรัฐบาลของท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องถามดังๆฉบับรัฐธรรมนูญปี2550ฉบับหน้าแหลมฟันดำนี่คือสุเทพเทือกสุบรรณเพื่อที่จะไม่ให้มีการแก้กฎหมายปี2550นี่คือฉบับหน้าแหลมฟันดำสุเทพเทือกสุบรรณต้องถามดังๆให้ในเมื่อสมัยรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์จะแก้ด้วยแบบไหนก็ตามในการเลือกตั้งในครั้งนั้นแล้วพยายามที่จะจัดการแต่ละเขตให้เอาส.ส.ของตัวเองแล้วก็พยายามทุกวิธีทางให้ตัวเองเลือกตั้งแล้วได้ตัวเองกลับขึ้นมาเป็นรัฐบาลนั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์ทำทุกวิธีทางแก้กฎหมายชนิดเอาตัวรอดเข้าข้างตัวเองทุกฉบับทุกแบบฉบับเดิมๆเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้กลับเข้ามาเป็นรัฐบาลต้องบอกต้องถามพรรคประชาธิปัตย์คิดอะไรอยู่ยังไม่พออีกหรือรัฐธรรมนูญปี50ก็บอกว่ายังไม่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้ 100%ประชาชนเขารู้ดีกว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คนเสื้อแดงเขารู้ทะลุปุบงยิ่งกว่าคุณจะอีกต้องถามดังๆไปถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าพวกคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเป็นคณะรัฐมนตรีบริหารประเทศชาตินี้
คนเดียวหรือเปล่าประชาชนขอมอบฉันทานุมัติให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพื่อที่จะเข้ามาแก้กฎหมายในรัฐสภานั้นมีหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติคือการแก้กฎหมายเพื่อที่จะกันกรองกฎหมายแล้วให้ประเทศชาติเดินข้างหน้ารัฐบาลบริหารบ้านเมืองได้ดีขึ้นนี่คือฝ่ายนิติบัญญัติที่ทำหน้าที่อยู่ในรัฐสภาคณะรัฐมนตรีมีนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ก็คือฝ่ายบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นงบอะไรก็ตามเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติถ้าฝ่ายนิติบัญญัติอยู่ในรัฐสภาถ้าแก้กฎหมายไม่ได้แล้วจะไปแก้อะไรต้องถามไปถึงพรรคประชาธิปัตย์พี่น้องที่รักทั้งหลายในเมื่อรัฐธรรมนูญปี2550เขาหวงอะไรกันนักกันหนาถ้าแก้แล้วผลกระทบจะไปถึงใครกลัวอะไรกันนักกันหนาเพื่อที่จะพยายามให้กฎหมายที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยให้เดินหน้าเพื่อที่จะให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และเต็มใบนี่ไงต้องถามถึงฉบับหน้าแหลมฟันดำพี่น้องที่รักทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็บ่งบอกมองทะลุผุโปร่งว่าองค์กรอิสระเข้ามาแล้วนี่มีหน้าที่ทำอะไรมั่งไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็ตามจัดในลักษณะครอบครัวของตัวเองให้รู้จักบทบาทของตัวเองเหมือนคล้ายๆแท็กซี่พี่น้องที่ขับแท็กซี่ก็มีหน้าที่รับส่งผู้โดยสารนี่คือทำหน้าที่อยู่ในหน้าที่ของตัวเองคือบทบาทหน้าที่ของตัวเองอยู่ในกรอบแต่ถ้าออกนอกกรอบนั่นไม่ใช่ภาระหน้าที่ของตัวเองมันก็ไม่ใช่เหมือนที่พี่น้องส่งสัญญาณถามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางคนก็บอกว่าตุลาการนี่เสือกอะไรกันนักกันหนานี่พูดตามภาษาชาวบ้านต้องบอกต้องพูดให้กันดังๆและฟังให้ชัดถ้อยชัดคำว่าบ้านนี้เมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องชาวไร่ชาวนาอยู่ในระหว่างรับเงินจำนำข้าวแล้วคณะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้ยุบสภาอยู่ในขณะนี้ในการบริหารจัดการไม่เหมือนที่ยังคงอยู่เป็นรัฐบาลขณะนี้คือรักษาการจะทำอะไรขอมติผ่านกกต.นี่ไงมันเป็นแบบนี้ไงกกต.ก็ฟังหน้าฟังหลังพยายามบอกโน่นบอกนี่ปัดความรับผิดชอบของตัวเองแม้แต่จัดการเลือกตั้งก็เหมือนกันในการจัดการที่จะพยายามไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับจ่ายเงินจำนำข้าวแต่แท้ที่จริงเป็นการเล่นเกมของกกต.หน้าที่ของตัวเองแทนที่จะมีบทบาทอยู่ในขอบข่ายอยู่ในขอบเขตแล้วก็เล่นนอกบทมันเป็นแบบนี้ไงมันถึงมีปัญหาพี่น้องชาวไร่ชาวนาบางคนก็ไม่เข้าใจถูกไอ้เทือกสุเทพเทือกสุบรรณปั่นหัวแล้วก็บอกว่ารับเงินบริจาคแล้วจะไปจ่ายเงินให้ชาวไร่ชาวนาได้เงินแม่งไปซื้อที่นนท์สุราษฎร์ธานีเป็นไงบางคนหอบเงินเป็นร้อยๆล้านไปซื้อที่ดินด้วยเงินสดลงข่าวหน้าหนังสือพิมพ์พี่น้องรู้จักกันทั่วหน้าทั่วตามันสมองทำด้วยอะไรคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่บอกตัวเองว่าเป็นคนกรุงเทพได้คิดและมีมันสมองหรือเปล่าที่เรียกโจรเข้ามาปล้นบ้านตัวเองต้องถามและกันบอกตรงๆเชื่อคนแบบนั้นเชื่อได้ยังไงโง่หรือเปล่ามีมันสมองหรือเปล่าเป็นยังไงการทำมาค้าขายเศรษฐกิจเป็นไงนำเข้าส่งออก
เงียบคลิปพูดไม่ออกเพราะมันเข้าเนื้อตัวเองพี่น้องที่รักทั้งหลายพยายามทุกวิธีทางเผาบ้านเผาเมืองสถานที่ราชการเขายึดแล้วก็บอกว่าสมน้ำหน้าเนี่ยแน่มหาไทยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทำงานอยู่นี่จัดการลาบคาบดูแม่งคิดสิเอามันสมองอะไรที่ไหนคิดประชาชนเขาต้องการไปทำธุรกรรมประชาชนเขาต้องการไปทำเอกสารมันเอาอะไรคิดมันเอาอะไรทำการศึกษาบอกว่าคนต่างจังหวัดไร้สินดีแต่คนกรุงเทพคิดอะไรกันอยู่ต้องส่งสัญญาณไปให้คนกรุงเทพได้ฟังได้รู้พี่น้องที่รักทั้งหลายบางคนก็ทำไปรู้ไม่ชี้รู้แล้วก็บอกว่าเมินเฉยนี่ไงเอาหูไปนาเอาตาไปไร่บางคนก็ออกหน้าออกตาถากผมเปียเป็นสีธงชาติทุเรศจริงแม่งทำอะไรได้มึงเอามันสมองอะไรคิดมึงรู้หรือเปล่าคนต่างจังหวัดเขามีมันสมองเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนไม่ใช่ตระกูลข้าพมงดักดานเอาอะไรคิดมีความฉลาดในทางด้านปัญญาสร้างเสริมประเทศนี้พัฒนาประเทศนี้ให้เจริญก้าวหน้าเหมือนประเทศอื่นเขาดีไหมได้ไหมถามดังๆหน่อยถามดังๆแล้วเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านถ่ายไว้ถ่ายทอดสดให้พี่น้องได้ชมทั่วโลกแล้วส่งเสียงและให้พี่น้องทั่วโลกที่ดูการถ่ายทอดสดนี่คือสดๆทั้งเสียงและภาพจากสารกลางจังหวัดสมุทรปราการให้พี่น้องได้รับรู้ข้อมูลในทางด้านข่าวสารตรงไปตรงมาพรุ่งนี้เจอกันที่ตกสใกล้มอเกษตรพี่น้อง10 โมงเจอกันขอบคุณครับ